สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ Happy Birthday นะเพราะว่าเพิ่ง2ปีแล้วค่ะลองเพลงพร้อมกันดีกว่า1 2 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to Night Entertain วันนี้เตรียมเพลงซิงเกิลใหม่มาครับผมโฮงครับสุโกยสุโกยแล้วก็เพลงซิงเกิลที่5ของพวกเรานะครับก็บอกเลยว่าพวกเราเตรียมตัวมาเต็มที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสเต็ปไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับว่าจะมันแค่ไหนจ้าคอนพิเศษของโชว์วันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเรียกว่าความเฟรชจากและแค่นาลิสคอนเสิร์ตยังอยู่เอเนอร์จี้ยังมีดรอปมีคนยังจะออกจากธนดมมีได้เต็มๆนั่นๆเรียกว่ายกธนดมมาอยู่ที่นี่เลยโอ้ตาโอ้ตายบ้าคุณก็พูดเกินคุณเลี้ยงแน่นอนครับมีแล้วมีสลิงให้ด้วยเหรอคะในวันนี้ผมเห็นแต่รถ BTS นะครับผมว่ามีน้ำจิ้มสักหน่อยไหมในวงตอนนี้ความแซ่บความแซ่บแซ่บอ่ะไม่มีจะบ้าหรอก็ไปดูข้างบนดีกว่าเขายึดสร้อยไปแล้วครับผมไปดูในไลฟ์กันเนาะใช่ไว้ไปดูในไลฟ์กันนะตบมือสิครับทุกคนก็คอนเสิร์ตแรกบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆเลยครับผมพวกเราเต็มที่มากๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราซุ่มซ้อมกันก็เกือบเดือนได้เนาะเหนื่อยมากๆแต่ว่าพอผลที่ออกมามันดีกว่าที่เราคิดไว้ก็หายเหนื่อยเลยครับผลตอบรับดีมากครับก็ดีใจมากที่ทุกคนสนุกแล้วเห็นแบบว่าทุกคนยังไม่ออกจากธันเดอร์โดมเลยพวกเราก็ดีใจมากครับเพราะพวกเราก็ยังไม่ออกเหมือนเพลงที่แบบมีสลิงเนี่ยก็คือแบบทำให้แบบว่าคนดูว้ามากที่สุดเช่นแบบว่าคนจะไม่คิดว่าเพลงเอาบายมาร้องไหมคนไม่คิดหรอกเลยก็เลยแบบว่าตีคอนเสิร์ตมาเบียวๆไปเลยเลยก็แบบให้คนแบบว่าตลกมากขึ้นแต่คือท้ายที่สุดเราก็เรียงกราฟมาทุกอย่างก็เพื่อให้แบบคนดูสนุกกับทุกแบบทุกภาคส่วนละกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมก็เรียกได้ว่าเลทได้ซ้ำเราแสดงเลทแบบว่าเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าเลทเพราะว่าความรู้สึกในฐานะคนแสดงคือมันเร็วมากเนาะคือมันเร็วมากจริงๆทุกอย่างเปลี่ยนชุดอะไรเอ่ยต้องขึ้นเวทีแล้วแสดงอีกแล้วอ้าว4ชั่วโมงเฉยอะไรอย่างครับผมโอเคครับยังไงก็ขอฝากไลค์แคนเอเชียเชียร์ทัวร์ด้วยนะครับผมก็จริงๆกลัวครับแต่ว่าก็อยากให้โชว์มันออกมาดีแล้วก็สวยที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังคงไปแล้วก็มีเพื่อนๆให้กำลังใจอยู่ด้วยครับผมเอเชียทัวร์ครับก็ขอฝากละแค่เอเชียทัวร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ละแค่กำลังจะมีเอเชียทัวร์แล้วนะครับไม่รู้จะไปประเทศไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันเลยครับได้ในละแค่ออฟฟิเชียลเลยนะครับครับผมเจอกันครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ